จิ๊กหมดแล้วคือพี่บอมเบได้ยินมาว่าน้องกุลเนี่ยนอกจากที่จะมีความสวยคือเราสวยเท่ากันแล้วมีความสวยเป็นดาวมหาลัยแล้วเนี่ยค่ะน้องกุลยังเรียนได้ที่1ของคณะวิศวะใช่ไหมคะมีเวลาแบ่งเวลายังไงในการเรียนในการทำกิจกรรมนะคะบอกให้คนที่มีปัญญาอ่อนช้อยอย่างพี่บอมเบได้ทราบหน่อยได้ไหมคะก็เน้นการโฟกัสเรื่องค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนอยู่เราก็โฟกัสที่การเรียนเวลาเราอยู่ในห้องเนี่ยเราก็โฟกัสที่อาจารย์โฟกัสในคลาสคือเราจะไม่คิดเรื่องอื่นเวลาอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเราก็จะคิดแต่เรื่องนั้นเวลาทำกิจกรรมเราก็ตั้งใจทำกิจกรรมจริงๆก็เน้นที่กิจกรรมไปเลยแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีอันนี้คืออะไรคะน้องกุลอันนี้เป็นโปรเจกต์ของกุลเองค่ะกุลทำเมื่อเทอมที่แล้วแล้วมันจะมีไฟออกมาตรงไหนคะบอกพี่บนเบก่อนเพราะว่าถ้ากระเทยยืนตรงไหนชิบหายตรงนั้นแน่นอนค่ะโปรเจกต์ของกูเนี่ยจะเป็นเหมือนกับจำลองโรงงานที่ใช้เผาเชื้อเพลิงค่ะแบบขนาดย่อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถังเชื้อเพลิงค่ะนี่คือถังเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟออกทางนี้ใช่ไหมคะใช่ก็จะมีการป้อนเชื้อเพลิงเดี๋ยวกระเทยจะรีบหลบก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวโบท็อกกระเทยต้องละลายแน่ๆให้ลูกคุณสาธิตได้เลยค่ะได้ค่ะผ่านมายมกนะคะอีนะคะโอ้ติดแล้วต่อเข้าไปใต้ลิ้นชักนี้เลยค่ะกระเทยจะตายไหมคะถามก่อนหลบหน้านิดนึงก็ได้ค่ะมาค่ะอันนี้คือเป็นการเผาหลอกนะคะเผาจริงอีกตั้งอีก100วันแล้วก็เผาจริงนะคะอันนี้เมื่อกี้เราก็ได้ใส่รู้สึกโรแมนติกจังเลยไอตัวน้ำมันไว้แล้วเนาะมันไม่นี่โอเคติดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราใส่ไฟติดแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะเริ่มเปิดเครื่องนะคะจะพาไปอีกห้องนึงใช่ไหมใช่แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาพี่บอมนะครับไปดูว่าคณะนิติวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเราไปกันเลยไหมครับไปเลยไปกันเลยครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องแลบอะไรครับพี่นิติวิทยาศาสตร์เชิงพื้นที่ถูกต้องแล้วครับนิติวิทยาศาสตร์เชิงพื้นที่คืออะไรจะเป็นการเหมือนลงพื้นที่นะครับไปเก็บเหมือนเนี้ยจะเป็นพวกตรวจลายนิ้วมืออะไรพวกเนี้ยครับตรวจสถานที่เกิดเหตุที่มีรถชนอะไรพวกเนี้ยครับจะเป็นนิติอุ้ยแสดงว่าเราก็ต้องไปเจอเคสแบบเคสจริงๆเคสที่มันอยู่เลยใช่ครับต้องลงไปเก็บตัวอย่างแล้วมีแขนก็คือแขนตั้งอยู่แล้วไปตรวจตรงนั้นเลยอย่างนี้อันนั้นต้องเรียกโปรเทคตึงมาก่อนครับต้องไปโปรเทคตึงเอาก่อนเราจะไปตรวจก่อนแล้วค่อยตรวจต่อครับอ้าวมันเบาๆครับทำไมมันเบาๆอ่ะคะมันระเหยหรือเปล่าครับไม่ใช่ต้องมีคนกินน้ำของฉันไม่ยอมค่ะพักก่อนนะคะตอนนี้คัดก่อนคุณผู้ชมค่ะมันต้องมีใครสักคนในนี้ที่เป็นคนกินโค้กของดิฉันไม่ยอมนะคะถึงแม้ดิฉันจะเป็นกระเทยแต่ใจของดิฉันก็เป็นนักสืบเจอกันค่ะผมทำงานมานานแล้วนะครับผมไม่ได้กินนะครับไม่กล้ากินของพิธีกรเลยครับผมไม่ผมไม่ได้กินไม่ผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้กินผมกินแต่กูปีผมไม่ได้กินจริงๆคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ใครเป็นคนกินน้ำของดิฉันคุณอิดใช่ไหมคะผมไม่ได้กินคุณเหรอคะเดี๋ยวถ้าไม่มีใครยอมรับผมตรวจพิสูจน์หลักฐานให้ครับมันต้องเจอกันสักตั้งนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ว่าแล้วเว้นไม้นี่ไม่จ่ายหลายมือพี่นี่ไปว่าคุณใช่ไหมครับเป็นที่แบบว่าThank you.
ช้ได้ไหมฮะคือมันจะมีตรงจมูกใช่ไหมฮะแล้วเวลาเราหายใจครับเราจะไม่แบบเวลาเราลงน้ำปกติอ่ะเราจะเผลอหายใจทางจมูกถูกปะใช่เราก็เลยเปลี่ยนมาหายใจทางปากโดยใช้ท่อครับสมมติแบบน้ำเข้าท่อใช่ป่ะปึ๊บแบบนี้เราก็จะหายใจไม่ได้ถูกปะวิธีการเคลียร์ก็แบบเป่าแรงแรงแบบนี้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นฟินนะครับหรือฟินกบเราจะไม่ตีบนผิวน้ำมันจะไม่ไปครับเราไม่ตีใต้น้ำเกินไปเราจะตีประมาณปิ่มน้ำแบบประมาณเนี้ยมันก็จะบีบแล้วตัวไปพร้อมยังครับพี่พร้อมแล้วค่ะคุณครูไปเลยครับพี่บอกว่าไมโลพูดได้6ภาษาเนี่ยไมโลพูดภาษาอะไรได้บ้างครับผมพูดภาษาอังกฤษได้ไทยพม่าอินเดียปัญจาบีแล้วก็เนปาลครับลองพี่วงเบียร์อยากให้ไมโลเนี่ยลองพูดคำว่ารักเป็นภาษาอินเดียได้ไหมคะรักภาษาอินเดียก็คือปยาครับไมโลพูดมาดังๆสิคะปยาครับนะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วภาษาพม่าคำว่ารักนี่คืออะไรรักชิดแต่ครับอะไรนะคะชิดแตกครับคุณผู้ชมได้ยินเหมือนดิฉันไหมคะอะไรแตกๆแล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะอันดับแรกขออนุญาตผู้โดยสารให้รัดเข็มขัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะได้เลยค่ะค่ะแล้วก็เครื่องบิน PSU Airline นะคะก็จะเป็นเครื่องบินจำลองขนาดเทียบเท่ากับ Boeing 737-800 นะคะซึ่งมี capacity ทั้งหมด40ที่นั่งค่ะคุณแอร์ค่ะแล้วถ้าอันนี้เอาออกไม่ได้นี่เอาออกเผื่อคะเนี่ยก็ใช่มั้ยขออนุญาตนะคะกดอันนี้ขึ้นก็ดึงออกใช่มั้ยอ๋อก็คือแบบหนูได้เรียนที่นี่ทุกครั้งเลยเหรอฮะใช่ค่ะก็คือได้เรียนเสมือนจริงอย่างงี้ฮะใช่ค่ะอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินนะคะแล้วก็จะเป็นการสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉินอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือสระแหน่นะคะแต่นี่สระแหน่นะคะอันที่2ก็จะเป็นมะนาวนะคะแต่นี่ก็เป็นมารุต่างลาวนะคะเริ่มกันเลยมั้ยคะตายแล้ววันนี้จะพาไปไหนมั้งคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพียวโฮนาฬิกาค่ะที่เป็นชื่อเสียงของเมืองตรังนะคะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดตรังเลยค่ะโฮนาฬิกาใช่ไหมจังไม้โฮนาฬิกาอยู่ทางไหนไม่เคยมาเลยค่ะพี่อันแบบเป็นคนกรุงเทพอันมาที่นี่ก็เป็นครั้งแรกนี่แหล่งกลางได้ไหมนี่พูดกลางได้ชับเลยค่ะไม่ร้อนมากวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะไม่ได้ร้อนมากนะคะแต่ก็ร้อนปกติจังหวัดตรังจะมี3อากาศก็คือร้อนมากร้อนที่ร้อนตายนะคะแต่วันนี้อยู่ในร้อนมากนะคะเดี๋ยวก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆดับเลี้ยวเวลาร้อนเล่นนะคะอากาศดีค่ะและนี่คือหมูย่างเมืองตรังนะคะตัวเป็นๆเลยนะคะอยู่นี้หิวมากๆเลยมากินกันเลยดีกว่าค่ะค่ะหมูย่างเมืองตรังนะคะก็จะเป็นของขึ้นชื่อของเมืองตรังค่ะพี่บอมแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าหนังของหมูย่างเนี่ยค่ะจะกรอบกว่าที่อื่นคุณผู้ชมค่ะที่นี่สามารถเป็นหมูย่าง3ชั้นจริงๆนะฮะสามารถแยกชั้นได้ช้าๆค่ะพี่อมบีมีปัญญาอ่อนช้อยนิดนึงพอดีสมองรับอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเทพพนมเทพพนมเล้งตายได้ค่ะพรมเทวาพรมเทวาเข้าควายอะไรนะลูกทำไมคำว่าควายต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษเอาเขาควายชูชายพวงมาลาแล้วชูชายนี่ทำไมเขาไปชูในเฟซบุ๊กกันหรอชูค่ะชูอ๋อชูไม่ใช่ชูชายนะอุ๊ยเขาใจผิดอ่ะ
ำไมตึกที่นี่ตึกมันดูยาวๆจังเลยคะครับมันคือตึกอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าตึกสูงครับอย่างนี้อ๋อนี่คือตึกสูงใช่ไหมครับไม่ได้ตึกยาวแล้วมันมีแบบยาวสั้นบ้างยาวบ้างอย่างเงี้ยตึกที่น้องยางจะสร้างมันเป็นตึกที่จะยาวขนาดไหนหรือสั้นขนาดไหนถ้าถามว่าจะสร้างตึกที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยคือสเกลไหนก็คือถ้าในการเรียนเนี่ยก็จะอยู่ช่วงปี4ครับก็คือเป็นการออกแบบโรงพยาบาลก็คือจะเป็นตึกขนาดใหญ่ๆอย่างนี้ครับแต่อย่างนี้มันคือโมเดลตึกเขาเรียกว่าโมเดลโครงสร้างที่แบบเกี่ยวกับตึกที่ออกแบบยากหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นของสถาปนิกระดับโลกครับท่านผู้ชมดูนะคะยกพร้อมกันไหมครับ1 2 3แล้วนี่คือผลงานชิ้นแรกของบอมเบย์นะคะที่น้องยังสอนให้นะคะถือว่าผ่านเลยนะครับคือนะอยากขอรูปน้องยังไว้ได้ไหมเอ่ยได้ครับได้ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคนไหนคิดว่าน้องยังดีงามมากนะคะก็กดไลค์มารัวๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเจอกันได้นะคะทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะทางช่อง PSU Connect นะคะวันนี้น้องเบย์แล้วก็แม็กขออนุญาตเคลียร์ของที่เหลือบนโต๊ะนะคะวันนี้ก็อร่อยจริงๆนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะแม็กบ๊ายบายก่อน